มาฮะเต็มจอยยังแล้วระหว่างปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราพูดทบทวนไปเรื่อยๆฟังก์ชันนะฮะแล้วก็เรียนความสัมพันธ์เรียนฟังก์ชันใช่ไหมวิธีพิสูจน์ว่าเป็นฟังก์ชันไหมก็คือ x ก็ต้องห้ามหลายใจแล้วก็ตรวจสอบจากกราฟได้พอเราตรวจสอบจากกราฟปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันจาก a ไป b นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบจากกราฟได้ที่รากในแนวนอนแนว x ใช่ไหมถ้ารากในแนว x แล้วตัดจุดเดียวก็เรียกว่าฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งถ้าตัดสองจุดก็ไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแต่นั่นหมายความว่าต้องผ่านแนวตั้งมาก่อนว่าแนวตั้งต้องผ่านจุดเดียวถึงจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะฮะแล้วก็จากเรื่องฟังก์ชันจาก a ไป b เนี่ยเราก็เรียนต่อว่าถ้ามันเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แล้วก็ไป c ใช่ไหมครับคือส่งกันเป็นทอดๆอ่ะฉันรักเขาแต่ฉันทอดสะพานหาเธอก่อนเพื่อจะไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเมื่อกี้เราก็พาคุยทบทวนไปถึงฟังก์ชันเนาะแล้วก็ต่อมาเราก็เรียนเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดใช่ไหมมดปีนขึ้นไปก็คือฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่า x ก็เพิ่ม y ก็เพิ่มหรือถ้า x ลด y ลดเนี่ยพร้อมๆกันเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มส่วนฟังก์ชันลดก็คือมดสไลด์ลื่นลงมาก็คือถ้า x เพิ่ม y ลดหรือ x ลด y เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าฟังก์ชันลดนะฮะหลังจากเรื่องของฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราก็จะย้อนกลับมาเรียนเรื่อง composite function ซึ่ง composite function มันก็มองได้ว่าเป็นภาคต่อของฟังก์ชันจาก a ไป b นะครับเพราะเนี่ยฟังก์ชันถ้าดูจากรูปเนี้ยมันคือฟังก์ชันจาก a ไป b แล้วก็ฟังก์ชันจาก b ไป c สุดท้ายเราเรียกว่าฟังก์ชันจาก a ไป c ในรูปแบบของการผ่านช่องทาง b ก็เลยเรียกว่า composite function นะฮะเหมือนเราชอบคนนี้แต่ว่าเราไปบอกรักคนนี้เพราะคนสองคนนี้เป็นเพื่อนกันใช้คน B เป็นสะพานอย่างเงี้ยเป็นทางผ่านเราก็ไปถึง C ได้นะฮะซึ่ง composite function น่ะก็กลับมาเข้าเรื่องละมันก็มีสัญลักษณ์ใช่ป่ะเขียนว่า GOF นะฮะหรือ FOG หรือ GFX อะไรอย่างเงี้ยภาพค้างไปนิดนึงเหรออ่ะกลับมายังอือฮึcompositefunction นะฮะถ้าเป็นภาพข้างขวาเนี่ยเขาเรียกว่า GOF ของ x หรือ GFX นะฮะความหมายคือเวลาที่ทำเรื่องฟังก์ชันเนี่ยให้ดูจากตัวในสุดตัวในสุดคือ x ก็คือตัวนี้เป็น x เห็นป่าวเดี๋ยวเอาเครื่องหมายลูกศรนี้ดีกว่าสีแดงนี่ตัวในสุดตรงนี้เป็น x นะครับเราก็ดูจากตัวนี้เป็น x เห็นไหมแล้ว x เนี่ยมันผ่านระบบฟังก์ชันก็คือ fx ซึ่ง fx ก็คือค่า y ถูกป่ะนะต่อไปอาจจะไม่พูด y แล้วนะต่อไปพูด fx เลยพอผ่านระบบฟังก์ชันปุ๊บก็จะได้ค่า fx ออกมาเห็นไหม fx ตัวนี้ fx แล้ว fx ตัวเนี้ยก็เสมือนทำหน้าที่เป็น x เพื่อที่ผ่านระบบฟังก์ชันอีกทีนึงแต่ว่าเป็นฟังก์ชัน g ละเราก็จะได้ g fx เห็นยังเพราะฉะนั้นจาก x เนี่ยก็เลยวิ่งไปหา g ได้โดยการใช้ f เป็นทางผ่านนะฮะใช้ f เป็นทางผ่านสภาพเนี้ยเรียกว่า gof นะครับก็คือ g of fx นะวิ่งจากดูจากตัวในสุดก็คือ x แล้วก็วิ่งไปที่ f เป็นทางผ่านแล้วก็ไปหา g นะครับผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้ gfx นะครับก็อันนี้ทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวตอนทำเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันมันจะแทนไปเป็นช็อต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 ที่เราช็อตไปนะฮะเอาละเราดูต่อครั้งที่แล้วเราเรียนถึงตรงไหนอะเหมือนเรายังไม่ได้คุยดีเทลถูกปะเราแค่มาคอมแล้วก็มาเล่าเรื่องประมาณนี้ใช่ปะโอเคงั้นวันนี้เรามาดูดีเทลไล่กันไปเลยมาฟังก์ชันคอมโพสิตก็คือฟังก์ชันจาก a ไป b และฟังก์ชันจาก b ไป c
เสร็จแล้ว F กับ G ก็มาเจอกันมันก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันจาก A ไป C อย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้นะฮะคือฟังก์ชันจาก A ไป B แล้วก็ B ไป C ก็เลยกลายเป็น A ไป C โดยผ่านวิธีเรียกว่าคอมโพสิตนะฮะทีนี้จากรูปที่1เนี่ยเขาบอกว่าเขาพบว่า RF อยู่ในโดเมน G RF คืออะไรค่อยๆดูนี่ตรงที่แรงเงาตรงเนี้ยเรียกว่า RF range F range ก็คือค่าของ Y ถูกปะโดเมนคือค่าของ X นะฮะ range F เนี่ยเป็น subset ของโดเมน G โดเมน G คืออันนี้อันใหญ่เห็นเปล่าเห็นก้อนใหญ่เปล่าเนี่ยนะฮะโดเมน G เป็น subset กันดังนั้นเราจึงแสดงว่าสมาชิก X ที่อยู่ใน A นะฮะ x ก็คือตัวนี้ก็คือโดเมนอะค่า x ในเนี้ยนะครับอาจจะเป็นเลข1 2 3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเป็นสมาชิกที่อยู่ใน a ถ้ามันมีตัวที่อยู่ในนี้แล้วเช่นเลข1นะฮะแล้วสมาชิกเนี้ยเรียกว่าเป็นโดเมนนะฮะเรียกว่าเป็นโดเมนดังนั้น fx ซึ่งอยู่ใน range f นะฮะ fx ก็คือค่า y ถูกป่ะแต่ต่อไปจะเรียก fx ให้คุ้นหูแล้วนะ fx ก็คืออันเนี้ยก็จะเป็นสมาชิกของ range f ก็คือก้อนนี้ก้อนไข่แดงข้างในนะฮะดังนั้น fx เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของโดเมน g ด้วยเหมือนกันเพราะมันคือไข่แดงข้างในนะฮะโอเคไหมฮะดังนั้นเราก็เลยบอกได้ว่า gfx เนี่ยหาค่าได้คำว่า gfx คืออะไร gfx ก็คือค่าท้ายสุดเลยค่าตัวนี้ค่าอยู่ข้างในใช่ใช่คือมันต้องผ่านจากค่า x มาก่อนก็คือค่า x ข้างในต่อมาผ่านฟังก์ชันตัวแรกก็กลายเป็น fx ต่อมาผ่านฟังก์ชันตัวที่สองก็เลยกลายเป็น gfx จึงมีค่า gfx นั่นเองและเราก็จะได้ว่า gfx เนี่ยเป็นสมาชิกของ range g range g ก็คือตัวนี้นะฮะลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคไหม gfx เป็นสมาชิกของ c หาค่าได้สำหรับทุกๆ x ที่อยู่ใน a x ที่อยู่ใน a นี่ทุกตัวหาค่าได้เหตุผลที่มันหาค่าได้เพราะว่ามันส่องกันมาเป็นทอดๆอย่างเงี้ยโอเคไหมส่องกันมาเป็นทอดๆนะฮะทีนี้ครูมีคำถามถ้าครูถามว่าถ้าเราตั้งต้นจากตัวนี้สมมตินี้เป็นเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งเนี่ยก็จะส่องเข้ามาเจอตัวที่แรงเงาใช่ป่ะสมมุติเป็นตรงนี้ถูกไหมแล้วตรงเนี้ยก็จะส่องเข้ามาเจอตัวนี้สมมุติอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นอันเนี้ยมันก็เลยบอกว่าทุกๆตัวที่อยู่ใน C เนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจะอยู่ใน A เสมอจริงไม่จริงจริงถูกป่ะแต่เราจำได้ไหมการเรียนคณิตศาสตร์อะที่มันเป็นเรื่องของนิยามด้วยอ่ะเราต้องคิดยังไงคิดให้ครบใช่ป่ะต้องพยายามจับผิดจับถูกบังคับผิดบังคับถูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เพราะนั้นครูมีคำถามถ้าเกิดครูมีเลข x อยู่ตรงนี้ครูมีตัวอยู่ตรงนี้เป็นตัว x ซึ่งมันเป็นเลนซึ่งมันไม่ใช่เลนหรอกแต่ว่ามันอยู่ใน c เห็นไหมฮะเห็น x ตัวนี้ไหมอยู่ใน c คำถามคือมีทางที่จะเข้าถึง x ตัวนี้ไหมครับมีไหมไม่มีถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์พูดย้อนกลับนะโจทย์บอกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าไอ้นี่อยู่ใน c เห็นเปล่าหาค่าได้จะได้ x อยู่ใน a ถูกป่ะถ้าเกิดครูพูดย้อนกลับนะครูบอกว่า x อยู่ใน c x ใดๆก็ไม่รู้นะตัวไหนก็ไม่รู้นะเป็นสมาชิกอยู่ใน c จะหาค่าจึ๊กๆ x ที่อยู่ใน a ได้ไหมฮะด้วยวิธีการ GOF เนี่ย GOF เนี่ยไป
ประโยคแรกเนี่ยจะผิดเพราะอะไรรู้ป่ะผิดเพราะเคสนี้เคสที่มันอยู่นอกวงถูกต้องถูกต้องเข้าใจยังใช่ใช่ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนอย่างนี้นี่สภาพเนี้ยเรียกว่าอยู่ในไข่แดงถูกป่ะสภาพเนี้ยเรียกว่าอยู่ในไข่แดงเพราะนั้นพอมันอยู่ในไข่แดงมันก็เลยจะหาค่าได้เพราะว่ามันถ่ายกันมาเป็นทอดๆเนี่ยเห็นไหมถ่ายกันมาเป็นทอดๆแต่ถ้าอยู่ๆเรามั่วออกมาเฮ้ย x ตัวนึงอ่ะมันอยู่ใน c คําว่า x ตัวหนึ่งอยู่ใน c เนี่ยมันจะอยู่นอกวงหรือในวงก็ได้อยู่ตรงไข่ขาวหรือไข่แดงก็ได้ถูกป่ะถ้ามันอยู่ในเคสไข่แดงมันก็ถูกใช่ป่ะเรียกว่าถูกแบบไหนบังเอิญถูกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในไข่ขาวปุ๊บเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่กูขีดไว้เนี่ยมันก็จะผิดทันทีถูกป่ะเนี่ยระวังให้ดีเวลาที่ทําโจทย์อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะหลอกเราอย่างเงี้ยเนี่ยคือขาไปอะไปได้สวยๆเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขแต่เวลาที่โจทย์ถามโจทย์จะถามตัวที่มันอยู่นอกเงื่อนไขซึ่งในตัวนอกเงื่อนไขบางครั้งมันมีบางส่วนอยู่ในเงื่อนไขแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวหรือหลายๆตัวที่อยู่นอกเงื่อนไขซึ่งเราต้องเช็คนะฮะเริ่มเห็นภาพไหมอันนี้ก็คืออันเดียวกับที่ผ่านมาที่เราทํามาเนาะที่บอกให้เช็คเงื่อนไขนู่นนี่นั่นนะเพนซิลออกโอเคต่อไปทีนี้เรามาดูข้างขวาเขาบอกว่าด้วยเหตุเนี้ยเราจึงสามารถสร้างฟังก์ชันจาก a ไป c ได้เราเรียกฟังก์ชันสภาพนี้ว่า composite function ของ f และ g นะฮะโดยเขียนว่า g o f จาก a ไป c ได้เลยนะฮะ g o f ก็คือ g จาก x ไปถึง g โดยผ่าน f ได้นะฮะก็คือจาก a ไป c นะฮะ g o f x หรือจะเขียนว่า g of fOf x อย่างนี้ก็ได้เขียนได้สองแบบนะเขียนแบบไหนก็ได้นะถูกทั้งคู่นะครับถูกทั้งคู่แต่เขียนแบบนี้ผิดสมัยก่อนน่ะครูเรียนเรื่องเนี้ยแล้วครูเขาก็สอนไปเรื่อยๆเนี่ยสอนไปอย่างเงี้ยเขาก็พูดภาษาคณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆแล้วแบบเราก็ฟังก็งงเนาะแป๊บแป๊บหนึ่งครูเขาสอนผิดเขาสอนอย่างนี้เขาบอกว่า f o g เราก็อ่านฟอกโอ้ดีมากเลยม f o gของ x มีค่าเท่ากับ g f x ซึ่งมันผิดใช่ป่ะเห็นป่ะเนี่ยผิดนะอย่าคือมันไม่ต้องแก้อะไรมันก็เรียงลำดับตามเดิมแค่เปลี่ยนตรงนี้กลายเป็น o เฉยๆนะครับนะเพราะนั้นไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่เคยเห็นไอ้อย่างเงี้ยครั้งแรกๆก็จะแบบก็จะงงนิดหน่อยพูดอะไรมาก็จะเหมือนชัตดาวน์ไปเลยงงไปหมดนะฮะแต่เชื่อว่าของนักเรียนก็จะไม่มีสภาพนั้นแล้วเพราะว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับต้องเริ่มคุ้นชินกับมันบ้างแล้วอ่ะต่อไปดูรูปที่สองเขาบอกว่าหมายเหตุในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราจะได้ว่าโดเมนของ G O F ก็คือโดเมน F ก็คือ A อ่ะย้อนกลับไปดูข้างบนเห็นไหมโดเมนก็คือตัวแรก range ก็คือตัวหลังเห็นเปล่าเพราะนั้นโดเมนของ G O F ซึ่งก็คือฟังก์ชันที่มันทอดสะพานผ่าน F มาแล้วอ่ะมันก็คือ X นั่นแหละมันก็คือโดเมนของ F หรือก็คือ A นั่นแหละคือก้อน A อ่ะก้อน A นะครับกำหนดให้อันนี้โจทย์เนาะนี่โจทย์ตัวอย่างที่หนึ่งแต่คำว่าตัวอย่างหายไปตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r และ g ก็เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r นะฮะซึ่งนิยามได้ดังนี้ f(x) เท่ากับ 2x ลบ 3ไอตัวนี้คือตัวฟังก์ชันถูกไหมฮะตัวนี้คือตัวฟังก์ชันความหมายของฟังก์ชันนะครับว่าถ้าเราหยอดเลขเข้าไปที่ x ซึ่ง x โดเมนต้องเป็น r เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นทศนิยมก็ได้นะฮะถ้าหย่อนเลขเข้าไปจะได้ค่า y โอเคไหมจะได้ค่า y นะครับแล้วสภาพเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันแบบยกกำลังหนึ่งเพราะนั้นมันจะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งละทั่วถึงไหมเหรออาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าเวลาที่เขียนกราฟอะ
หนู1:1คือเขียนกราฟไม่ติดอะไรวะนะอ๋อมันมี2 เส้นแบบอ๋อพอเราใส่แว่นดำแล้วเราก็จะมองสีเส้นไม่ค่อยเห็น1:1หมายความว่าเวลาที่เขียนกราฟอะครับสมมติกราฟเป็นนี้เส้นตรงใช่ไหมเราจะเช็คฟังก์ชันก็คือแนวตั้งถูกป่ะเป็นฟังก์ชันแน่นอนเราจะเช็ค1:1ก็คือเส้นแนวนอนเนี่ยฮะถ้ามันเป็นกราฟเส้นตรงยังไงมันก็เป็น1:1แน่นอนโอเคไหมนะฟังก์ชัน1:1นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆดูแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวค่อยๆทวนไปทวนมานะฮะอย่าไปซีเรียสเพราะว่าจริงๆมันคือเรื่องใหม่คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ความยากของฟังก์ชันคือมันคือเรื่องของสมการสุดท้ายมันคือเรื่องของสมการนะครับคือคณิตศาสตร์ม.ปลายอ่ะถ้าเราไม่นับเรื่องของภาษาของตัวคณิตศาสตร์เองนะหลักๆมันคือเรื่องของวิชาคณิตทั้งหมดเลยไอ้ความยากมันอ่ะนะวิชาคณิตคือพวกสมการบวกเลขคูณเลขย้ายข้างสมการยกกำลังสองการจัดรูปอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะงั้นเรามาดูต่อนี่คือฟังก์ชันธรรมดาเนี่ยเป็น1:1นะฮะส่วนฟังก์ชัน g เนี่ยมันมี x ยกกำลังสองเห็นเปล่าไอสภาพการยกกำลังสองเนี่ยมันอาจจะเป็นฟังก์ชันแบบพาราโบลานี่เราก็ต้องดูว่าเป็นพาราโบลายังไงนะฮะเป็นพาราโบลายังไงไอการที่ x ยกกำลังสองแล้วบวก5 x อาจจะเป็นศูนย์ถ้า x เป็นศูนย์ค่า y เป็น5เห็นไหมถ้า x เป็น1ยกกำลังสองบวก5ค่า y เป็น6ถ้า x เป็นลบ1ยกกำลังสองบวก5ค่า y ก็เป็น6เนี่ยเป็นพาราโบลาหงายโอเคปะสมการที่สองเป็นพาราโบลาหงายไม่พอดกราฟเฉยๆไม่มีอะไรเออนะพาราโบลาหงายเพราะนั้นมันเป็นฟังก์ชันแต่ว่ามันจะไม่เป็น1:1เห็นเปล่ามันตัดกัน2 จุดนี่ใช่เห็นไหมรู้ไตมันหมดแล้วไม่มีอะไรอย่าไปตกใจอ่านต่อนะฮะเพราะนั้นจงพิจารณา FOG ของเลข1บวกด้วย GOF ของลบ1เท่ากับ39ถูกไม่ถูกข้อที่1นะครับอันนี้ง่ายอันนี้เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะข้อที่2 FOF ของ x บวก GOG ของ x เท่ากับอันนี้ไหมนี่จงพิจารณาอันสองนี่อาจจะยากหน่อยยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวแปรนะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมให้พิจารณาหรือไปเฉลยเลยย้อนกลับไปดูโอเคไม่มีละงั้นทำแค่เนี้ยมาทำกันมาฮะทำกันอ่ะทำไงดีขั้นแรกทำข้อหนึ่งก่อนนะเขาบอกว่า FOG ของ1นะจ๊ะบวกด้วย GOF ของลบ1เท่ากับ39ไหมถามว่าถูกหรือผิดใช่ป่ะอย่างนี้นะครับวิธีทำเราก็เปลี่ยน FOG ให้กลายเป็น F ของ G ของ1ถูกไม่ถูกบวก G ของ F ของลบ1ใช่ไม่ใช่เท่ากับ39ไหมโอเคงงไหมไม่งงใช่ป่ะค่อยๆทำไปนะต่อไปเราก็ค่อยๆแทนค่า1ด้วย g ไอ้ผู้ผิดแทนค่าในฟังก์ชัน g อ่ะด้วย1โอเคนะตรงนี้นะเราจะแทนด้วยเลข1นะดูฟังก์ชัน g นะที่มือรูปๆอยู่ไหนเห็นเปล่าแทนเลข1เข้าไปมันจะกลายเป็น1ยกกำลัง2บวก5เป็นเลข6เพราะนั้นมันจะกลายเป็น f ของ6ทันไม่ทันตรงนี้ทันต่อไปเราจะแทนที่ฟังก์ชัน f ด้วยลบ1นะ f คือตรงนี้
แทนลบหนึ่งเข้าไปตรง x นะฮะแทนลบหนึ่งเข้าไปตรง x ตรงนี้แทนด้วยลบหนึ่งมันจะกลายเป็นลบสองถูกไหมจะกลายเป็นลบสองลบสองลบสามเลยกลายเป็นลบอะไรถูกโอเคไหมค่อยๆทำไปต่อไปเราก็แทนฟังก์ชัน f ได้เลขหกคิดเราเร็วหกสองก็หกสองสิบสองไงลบสามเหลือเก้าความเป็นข้างซ้ายคือเก้า g ลบห้าลบห้าห้าห้าลบห้าคูณลบห้าเป็น25บวกห้าเป็นตกลงจริงไม่จริงจริงนี่คือข้อที่หนึ่งนะฮะข้อหนึ่งจริงบรรทัดที่สามได้เลยบรรทัดที่สามตรงนี้ใช่ไหมคือหกมาได้ยังไงเหรอหรือว่ายังไงแค่แทนโอเคบรรทัดที่สามหนูเห็น F หกป่ะตรงไหนคือ F ป้าบเข้าให้เอาเลขหกเข้ามาแทนที่ X เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาหกมาแทนที่นี่หกเลยคูณสองเป็นใช่ใช่มันเป็นฟังก์ชันทางผ่านนะเธอมันก็ต้องผ่านมาแค่แทนเลขให้มันผ่านไปหกสองสิบสองลบสามก็เลยเหลือเก้าเพราะนั้น f หกก็เลยมีค่าเท่ากับเก้าเห็นไหมคำนวณเดียวกัน g ลบห้าก็แทนที่ฟังก์ชัน g แต่ว่าแทน x เป็นลบห้าแค่นั้นเองโอเคเอาล่ะต่อไปพอเราหน้านี้แล้วเราพิจารณาข้อสองคือข้อหนึ่งถูกนะข้อสองข้อสองบอกว่าข้อสองเปลี่ยนสีสีส้มข้อสองบอกว่าจงพิจารณา f o f ของ x แล้วก็ g o g ของ x เท่ากับเท่านั้นไหมอ่ะค่อยๆทำ f o f ของ x บวก g o g ของ x เท่ากับ x กำลังสี่บวกสิบ x กำลังสองบวก 4x ไหมเห็นไหมฮะเราก็ค่อยๆทำทีละขั้น f x แทนเข้ามา f x ก็คือ2 x ลบสามถูกไหม g x ก็แทนเข้ามาก็คือ x กำลังสองบวกห้าโอเคไหมได้ไหมฮะแทนเฉยๆอ่ะแทนเฉยๆคือมอง x ให้กลายเป็นกล่องอ่ะแล้วก็เอาของยัดลงกล่องโอเคป่ะเอาล่ะต่อไปเราจะทำ f ต่อแล้ว f กล่องเท่ากับสองกล่องลบสามโอเคนะ f กล่องเท่ากับสองกล่องลบสามเราจะแทนกล่องด้วยสอง x ลบสามนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวเลขแล้วนะจะเป็นตัวพิชคณิตก็คือสอง x ลบสามนี่คือ f กล่องแล้วก็ลบอีกสามทันไม่ทันชุดแรกไม่ทัน ไม่ทันไม่ทันดูให้ดีดูไอ้นี่เป็นกล่องเห็นไหมเห็น F กล่องไหมเห็น F กล่องนะแล้วเธอดู F X มีค่าเท่าไหร่ครับถูก f x มีค่าเท่ากับ2 x ลบ3นะฮะทีนี้เราไม่พูด f x พูดใหม่ f กล่องมีค่าเท่ากับ2กล่องลบ3ใช่ไม่ใช่โอเคไหม f กล่องมีค่าเท่ากับ2กล่องลบ3เพราะนั้นครูก็แค่แทนกล่องถ้ายังมองไม่ออกครูก็ใส่กล่องให้ทีนึงเห็นยังมันก็คือ2กล่องลบ3ถูกไม่ถูก
แต่ของในกล่องก็แค่ยัดเข้าไปเฉยๆอยากถูกต้องทำนองเดียวกันทำกับจีอ่ะเธอพูดมาเดี๋ยวเราเขียนเราก็อ่านก่อนจีกล่องเท่ากับกล่องกำลังสองบวกห้าโอเคไหมจีกล่องเท่ากับกล่องกำลังสองบวกห้าเพราะฉะนั้นมันก็คือกล่องกำลังสอง x กำลังสองบวกห้ายกกำลังสองบวกห้าถูกไม่ถูกเออก็ต้องค่อยๆคิดต้องค่อยๆคิดอ่ะถ้ายังมองไม่ทันก็เพิ่มกล่องให้อ่ะเพิ่มกล่องเออเห็นไหมเนี่ยของอย่างเงี้ยเด็กม.ต้นคิดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้จินตนาการมันเป็นความเห็นไหมกล่องกำลังสองบวกห้าเห็นป่ะเห็นกล่องกำลังสองบวกห้าไหมโอเคนะก็แค่แทนของในกล่องเป็น x กำลังสองบวกห้าเฉยๆแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไปแค่สมการโอ้ดูท่าจะวุ่นวายพอสมควรนะฮะค่อยๆทำไปแก้สมการแล้วก็จับสองยัดคูณเข้าไปใช่ป่ะก็กลายเป็นสี่ x ลบหกนะครับแล้วก็ลบสามใช่แล้วก็บวกอันนี้ยกกำลังสองก็เป็นหน้ากำลังสองเป็น x กำลังสี่บวกสองหน้าหลังก็คือสิบใช่ป่ะสิบ x กำลังสองแล้วก็บวกหลังกำลังสองถูกไหมทันไหมก็คือ25โอเคทันไหมทันนะครับเรียบร้อยนะอาจจะรวมความแล้วนะดูพจน์ x กำลังสี่ก็มีตัวเดียวลอกมาดูพจน์ x กำลังสองมีกี่ตัวตัวเดียวก็คือ10 x กำลังสองดูพจน์ x กำลังหนึ่งมีกี่ตัวก็มีตัวเดียวถูกปะที่เหลือตัวเลขเอาตัวเลขจับบวกลบกันให้เรียบร้อยลบหกลบสามเหลือลบเก้า25บวกห้าเป็น30ลบเก้าเหลือ21คำถามไอ้เนี่ยเท่ากันบนไหมไม่ถูกป่ะโหอันบนมองไม่เห็นเปิดไอ้นี่ขึ้นมาบังอ๋อก็ไม่เห็นอยู่ดี อ่าแต่แปลว่ามันไม่เท่านะเราดูในโจทย์ก็ได้ครูโยงมาตรงนี้น่าจะดูดีกว่าอย่า ครูลบไอ้นี่ไปแค่ okay. ไม่เท่าแปลว่าข้อนี้ถูกหรือผิดผิดคือมันก็เหมือนเกือบจะเท่านะใช่ป่ะแต่ผิดที่สัมประสิทธิ์ผิดที่ตัวเลข21ใช่ป่ะหรือเราย้อนมาดูอีกทีเราคิดเลขผิดไหมเนี่ยเผื่อเราคิดเลขผิดเป็นไปได้ไหมล่ะแจกสองสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็นลบหกถูกแล้วลบสามตรงนี้เป็นลบเก้าแน่นี่ยกกำลังสอง x กำลังสี่บวกสองหน้าหลังก็คือสิบ x กำลังสองแล้วก็บวกหลังกำลังสองคือ5525ถูกไหมแล้วบวกห้าไม่ผิดหรอกคิดถูกหรอเพราะว่าข้อหนึ่งถูกข้อสองผิดนะครับเดี๋ยวถ่ายสกรีนช็อตเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันใช่ไหมครับเฮ้ยเรามีพร็อพเรามีพร็อพใช่วันพีซเมื่อเช้าสอนเด็กนักเรียนเด็กเห็นบอกว่าครูบอกว่าเฮ้ยครูมีพ็อปมีหมวกมีอะไรรู้ป่ะนักเรียนทำอะไรนักเรียนเดินบอกว่าครูรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับหยิบหน้ากากออกมา5 อัน แล้วนักเรียนก็ใส่หน้ากากแล้วก็มาเรียนกับเราเออเอาเข้าไปเออแต่ใส่แล้วจะมองตัวหนังสือเห็นไหมเอออืม
เพราะนั้นเดี๋ยวอ่าฮะเนี่ยครูก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวครูจะไปหาซื้อหน้ากากฮะ นี่ไงหน้ากากสตาร์วอร์สเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องเมื่อมาเช้าเราดูในช้อปปิ้งไหนวะช้อปปิ้งไม่เห็นมีเลยนี่ช้อปปิ้งอย่า2,000เลยเหรอเมื่อเช้าเราดูแค่150 บาทเองนะ นั่นเออนี่หัวไม่นี่มันถ้วยน้ำเอาที่เป็นหน้ากากเอาเข้าไปเซิร์ชในช้อปปี้ก็แล้วเมื่อเช้าเราดูในช้อปปี้หน้ากากเอาหน้ากากให้เจอเออหน้ากากเซาไหนอ่ะก็ยังเป็นหน้ากากอนามัยอยู่แล้วเมื่อเช้ามาได้ไงอ่ะหรอใกล้เคียงมาแล้วนี่เมื่อเช้าเราดูนี้อยู่อะไรเงี้ยนี่มีขาวมีดำมีสีด้วยนะมีเปิดแสงได้ด้วยนะแต่นี้มันแพงไปหน่อยเมื่อเช้าเราดูมันจะมี99 บาทคือดูแล้วสงสัยผู้ใหญ่ใส่ไม่ได้เป็นของเด็กแล้วก็มีงานสองสองสามร้อยบาทเฮ้ยแต่ของนักเรียนแบบคือเจ๋งมากจะเป็นตัวชิวี่อ่ะที่เป็นตัวขนใช่ป่ะแล้วพอเขาใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเขาอ้าปากไอตัวหน้ากากก็จะอ้าปากด้วยพร้อมก็ส่งเสียงอู้อะไร เสียงชิวี่น่าจะแพงสงสัยหลักพัน แต่มันเจ๋งมากเลยล่ะหน้ากากอ่ะนั่นเป็นเรื่องราวของหน้ากาก คือพอเราเอาหมวกมาอวดปุ๊บนักเรียนก็เอาหน้ากากมาอวดเลย โอเคข้อหนึ่งถูกข้อสองผิดนะอ่ะดูเฉลยกันเอาล่ะเขาบอกว่าข้อหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็แทนอย่างที่เราแทนเห็นเปล่า GOF ลบหนึ่งมันก็คือเป็นฟังก์ชัน G ฟังก์ชัน F แล้วก็ใส่ลบหนึ่งนะฮะทีนี้เอาลบหนึ่งเข้ามาแทนด้วยฟังก์ชัน F มันก็คือ2 x ลบ3ใช่ไหมก็เลยแทนเป็น2แล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็ลบ3ตรงนี้กลายเป็นเลข5ก็กลายเป็นฟังก์ชัน G ของเลข5แล้วก็แทนลบ5เข้าไปที่ฟังก์ชัน G ก็คือ x กำลัง2บวก5ก็เป็นลบ5ยกกำลัง2บวก5ได้30นะฮะทำนองเดียวกันใช่ FOG ตึ๊ดๆแล้วก็แทนเข้าไปได้9นะครับเพราะนั้นบวกกันได้39ถูกทีนี้มาดูข้อ2นะฮะข้อ2เขาบอกว่าสำหรับทุกๆ x ที่อยู่ใน R ตึ๊ดๆๆๆใช่ป่ะก็แทนสมการซ้อนสมการเนี่ยเห็นป่ะหลักการของกล่องแทน x เข้าไปแล้วก็จะได้ f ของ2 x ลบ3นะครับทีนี้เราก็แทน2 x ลบ3เข้าไปแต่ว่าตรงนี้เป็นกล่องใช่ไหมตรงนี้เป็นกล่องของ2 x ลบ3ก็แทนเข้าไปแล้วก็เอา2คูณแจกแจงก็จะกลายเป็น4 x ลบ9โอเคติดไว้ก่อนนะต่อไป GOG ก็คือ G ของ G ของ x นะครับแล้วก็แทนเข้าไปเป็นกล่องปั๊บปั๊บได้30เรียบร้อยเอา2อันมาบวกกันเป็น x กำลัง4เนี่ยเหมือนกันเลยบวก21แล้วก็คิดมาถูกต้องละสรุปคือข้อ1ถูกข้อ2ผิดตอบข้อ1ถูก2ผิดตอบข้อ2นะจ๊ะดูข้างขวาอย่าถูกข้างขวาทำอะไรกำหนดให้ F จาก R ไป R เหมือนกันแล้วก็ G จาก R ไป R ซึ่งนิยามว่า
fx มีค่าเท่านี้แล้วก็ gx มีค่าเท่านี้หรือจะอ่านว่า f กล่องมีค่าเท่ากับ2กล่องบวก1นะ g กล่องเท่ากับกล่องกำลังสองโอเคไหมต่อไปเราเห็น x เราอย่าไปอ่าน x เดี๋ยวเรางงอ่านเป็นกล่องนะครับถ้ากล่องยังไม่สะใจบอก f โลงเท่ากับ2โลงบวก1 แล้วในโลงจะเอาอะไรใส่ก็ใส่เข้าไป โอเคไหม เออนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูแล้วดูไม่ได้เดี๋ยวติดโควิดคือไม่ได้ดูหนังมากี่เดือนแล้วเนี่ย ใช่ป่ะเออเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอะไรนะจำได้ไหมอืมนี่เราจำไม่ได้นะ เออเรื่องอะไรเรื่องอะไรโอ้ยังไม่ได้ดูอืมดีจังแหมใช้ชีวิตยังกับเป็นลูกคนเดียวเลยนะอืมใช่ไหมซื้อมือถือแม่ก็ต้องศึกษาว่าลูกจะใช้ด้วยกันไหมเออดูหนังลากพ่อไปดูกันอ่าฮะโอเคมาดูของเราต่อเพราะนั้นเขาบอกว่าให้หาผลบวกของจำนวนจริง x ที่ทำให้ f o g x เนี่ยเท่ากับ g o f x นะฮะอืมคืออะไรอ่ะผลบวกของจำนวนจริง x ที่ทำให้สองตัวนี้มันเท่ากันโอเคคิดได้ไหมคิดได้ไหมคิดเองได้ไหมหรือต้องคิดให้ความหมายของผลบวกนะแปลว่ามันอาจจะมีมากกว่าสองตัวฮะที่ทำให้สมการสองอันนี้เท่ากันนึกออกปะสมมติ x เป็นเลข5ก็ทำให้ข้างซ้ายเป็นเลข25ทำให้ข้างขวาเป็นเลข25อย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีอีกตัวหนึ่งเช่น x เป็นเลข6ก็ทำให้ข้างซ้ายเป็นเลข30ข้างขวาเป็นเลข30นึกออกไหมเพราะนั้นเอา5กับ6บวกกันก็ได้11นั่นคือคำตอบอะไรแนวๆนั้นน่ะหาผลบวกอาจจะคิดเองก่อนไหมหรือจะให้คิดให้หรือจะพาไปดูเฉลยเลย เลือกได้สามแบบไหนก็ได้ที่ไม่ต้องคิดเองงั้นคิดเฉยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยคิดเฉยๆก่อนคิดแบบคร่าวๆคิดในใจก่อนมาคิดในใจก่อนยังไม่เออยังไม่ต้องลงมืออ่ะคิดในใจอ่ะทดเลขหน่อยนึงอ่ะก็เพราะนั้น FOG ของ x ใช่ไหมมันก็คือเราก็แทนค่าไปใช่ป่ะ gx ก็เป็น x กำลังสองก็แทนไปเป็นสอง x กำลังสองบวกหนึ่งทำไม่ทันคิดเฉยๆฮ่าโอเคนะทำนองเดียวกัน gof ของ x เพราะนั้นเราจะหา fx ก่อนนะ fx ก็คือสอง x บวกหนึ่งนะแล้วก็ค่อยไปแทนใน g มันก็จะกลายเป็นสอง x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองอ่ะทำไม่ทันไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจงั้นเอาทีละขั้นนะมันก็จะกลายเป็น g ของสอง x บวกหนึ่งอันนี้ทันไหมก็คือ fx มันเท่ากับ 2x บวก1โอเคป่ะแล้ว gx มันก็เลยกลายเป็น x กำลังสองไงก็คือกล่องกำลังสองก็คือ 2x บวก1กำลังสองทีนี้ทันยังหัวบัง ทันยังเห็นนะนี่คือที่มาของเมื่อกี้ที่อยู่เขียนเลยอ่ะคือเราคิดในใจนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าสองข้อนี้ต้องเท่ากันใช่ไหมสองอันนี้เท่ากันจำมาเท่ากันชึบจำมาเท่ากันนักเรียนดูถ้าเกิดจำมาเท่ากันเห็นไหมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องทำกำลังสองสมบูรณ์ตัวล่างอ่ะ
ทำกำลังสองสมบูรณ์นะฮะเสร็จแล้วพอทำเสร็จปุ๊บมันจะมีพจน์กำลังสองโผล่ออกมาซึ่งเดี๋ยวมันคงจะตัดทิ้งกันโชเดะอะไรอย่างนี้แล้วจากกำลังสองสมบูรณ์ของพจน์ล่างจะมีกำลังหนึ่งโผล่มาด้วยเห็นปะพอมีกำลังหนึ่งโผล่มาด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะย้ายข้างย้ายไปย้ายมาได้แล้วสุดท้ายก็จะหาค่า x ได้โอเคไหมเนี่ยแหละเรียกว่าคิดในใจอันนี้มันก็แทบจะคิดแล้วนะ ทันไหมฮะพร้อมจะไปดูเฉลยกันยังฮะไปค่ะเอาล่ะเฉลยบอกว่าเนื่องจาก fx จาก r ไป r g ก็จาก r ไป r เพราะนั้น fog ก็คือ r ไป r แล้ว gof ก็ r ไป r ถูกต้องดังนั้นโดเมนของ fog แล้ว gof ก็คือ r ก็ถูกต้องเพราะนั้นก็แทนไปเลยค่อยๆแทนอย่างที่เราแทนนะฮะนี่เขาคิดทีละขั้นใช่ไหมเป็น f ของ x กำลังสองเอา x กำลังสองแทนเข้าไปเป็นตัวนี้ถูกต้องทีนี้ gof ก็แทนอย่างนี้แล้วก็เป็น 2x บวก1ยกกำลังสอง 2x บวก1ยกกำลังสองเสร็จปุ๊บก็จะได้นะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเหมือนที่เราทำเลยถูกป่ะเสร็จแล้วก็ต่อเมื่ออ่ะกดเท่ากันปุ๊บกดเท่ากันแล้วก็ตัดไปตัดมาโช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 ตัดไปตัดมาจึ๊ดจึ๊ด จริงๆไอ้เนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้ครับว่าก็ต่อเมื่อ ใช่จริงๆไม่เขียนเลยก็ได้คือแผงเนี้ยไม่ต้องเขียนเลยแล้วก็เอาเครื่องหมายเท่ากลับมาให้ตรงกันจบป่ะเวลาเราทำสมการน่ะใช่ป่ะบรรทัดบนกับบรรทัดล่างเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อเครื่องหมายเท่ากับมันตรงกันใช่ไหมฮะก็คงงั้นมั้ง ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่ครูที่โรงเรียนจะสอนเออใช่ป่ะแต่มันครูโรงเรียนเธอสอนยังไงอ่ะครูโรงเรียนเธอสอนยังไงอ่ะเออใช่ไหมปกติถ้าที่เราเรียนกันก็คือเอาเท่ากับให้ตรงกันใช่ไหมแต่ไอ้คำว่าก็ต่อเมื่ออาจจะมาเขียนตรงนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช้คําว่าก็ต่อเมื่อใช้ว่าดังนั้นใช่ป่ะดังนั้นอ่ะอย่างนี้ป่ะดังนั้นเออก็คือคิดไอ้เนี่ยได้ก้อนหนึ่งคิดไอ้นี่ได้ก้อนหนึ่งดังนั้นสองอันเนี้ยก็เลยเท่ากับไอ้นี่เท่ากับไอ้นี่อะไรเงี้ยแก้สมการไปฮะตึก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 โอเคกลายเป็นว่าตัวที่หายไปคือตัวเลข ขออภัย โอ้นี่คือข้อดีของการไม่เจอหน้ากันเพราะสามได้นักเรียนไม่ต้องกังวลอยู่กันคนละบ้าน เออถูกแล้วก็แทนค่าเนาะแทนค่าไปปรากฏว่ามันได้สมการกำลังสองเห็นไหมฮะโอ้ยช็อปปี้ดังเถอะสมการกำลังสองเพราะนั้นพอเป็นสมการกำลังสองแปลว่ามันจะมีคำตอบสองตัวครับซึ่งก็คือศูนย์แล้วก็ลบสองดังนั้นผลบวกเนี่ยเขาจะอย่างที่ครูบอกว่าคำว่าผลบวกอะแปลว่ามันต้องมีมากกว่าสองมีมากกว่าหนึ่งคำตอบอะโอเคยังคำว่าผลบวกอย่าเพราะนั้นเราเดาเลยมันมีสองคำตอบหรือสามคำตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง x มีสองคำตอบเห็นป่ะชัดไหมชัดนะนะครับก็เลยเท่ากับลบสองครับผมตอบข้อสามอย่าลบสองต่อไปอยู่ไหนข้อนี้ทฤษฎีอีกแล้วใช่ไหมใช่มาดูฟังก์ชันคอมโพสิตฮะฝึกตรงนี้นะก้อนนี้นะ GOF นอกจากจะสร้างได้ในกรณีที่ range F เป็นสับเซตของโดเมน G แล้วอาจจะสร้าง GOF ได้ในกรณีที่ range F ไม่เป็นสับเซตของโดเมน G ฮะเพียงแต่ขอให้มันมีส่วนที่อินเทอร์เซกกันไม่เท่ากับเซตว่างนี่ภาษาคณิตศาสตร์นะอินเทอร์เซกไม่เท่ากับเซตว่างแปลว่าภาษาไทยภาษาคนคือมีส่วนซ้อนกันโอเคไหมมีส่วนซ้อนกัน
ก็ในภาษาอีสานเนี่ยเสียงไม่เท่ากับเสียงด้วยภาษาคนมันก็มีส่วนซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าครูชอบกินอาหารทะเลกินหมูกินไก่แต่ไม่กินเนื้อแต่ไม่กินเนื้อปรากฏว่านักเรียนชอบกินนักเรียนไม่ชอบกินอาหารทะเลแต่กินหมูกินไก่และกินเนื้อได้ถ้าจะพาสองคนนี้ไปกินบุฟเฟ่ต์ด้วยกันจะต้องกินอะไรได้คำถามยากไปปะเนี่ย หมูกับไก่ถูกป่ะเพราะคนนึงไม่กินเนื้อคนนึงไม่กินทะเลถูกป่ะนะฮะเข้าใจไหมคำนี้หมูกับไก่คือส่วนที่อินเทอร์เซ็กกันครับผมโอเคต้องมีส่วนทับซ้อนกันมันถึงจะไปได้กันได้บ้างนะฮะจะพาสองคนไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่กินร่วมกันได้นะครับเอาล่ะอ่ะไปต่อเพราะนั้นเรากำหนดฟังก์ชัน f จาก a ไป b นี่ a นี่ b นะฮะแล้วก็กำหนดฟังก์ชัน g จาก c ไป d dog g นี่ฟังก์ชัน g จาก c c คืออันนี้แล้ว d dog จะสังเกตว่า b กับ c คนละเซตนะเธอเห็นไหม b กับ c คนละเซตนะครับแต่ว่ามันมีส่วนซ้อนกันมันมีหมูกับไก่ที่มันซ้อนกันนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับหน่อยหนึ่งซ้อนกันหน่อยหนึ่งโดยที่ RF ก็คือเลนส์ F เนี่ยเลนส์ F ก็คือข้างในนี้นะไข่แดงไข่แดงกับโดเมน G DG intersect กันนะฮะเท่ากับ RF intersect C RF คือเลนส์ F นะฮะ intersect C C ก็คือโดเมน G คือ C แหมมันจะเขียนอย่างนี้ให้งงเพื่อโดเมน G กับ C มันคืออันเดียวกันเข้าใจไหมโดเมน G กับ C คืออันเดียวกันงงปะเนี่ยงงไหมนะเอาใหม่ใจเย็นนี่โดเมน G กับ C คืออันเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้น RF intersect domain G นะฮะมันก็จะต้องเท่ากับ RF intersect domain C และไม่เท่ากับเซตว่างจริงๆถ้าเป็นครูเขียนครูจะไม่เขียนอันนี้เดี๋ยวงงพูดโดเมนก็พูดโดเมนไปนะฮะแล้วก็แค่เขียนอันนี้กำกับเพิ่มก็จะไม่งงโอเคไหมครับความหมายตรงนี้คือมีส่วนซ้อนมีเขียนยากจัง เขียนเนี้ยส่วนซ้อนนะครับแล้วก็เอาส่วนซ้อนมาไว้ตรงนี้อ่ะขอบคุณครับ โอเคนะมีส่วนซ้อนนะครับความหมายตรงนี้คือมันมีส่วนซ้อนนั่นเองแค่นั้นแหละอ่ะไปต่อฟึบดังภาพนะเอาคอมเมนต์ออกก่อนฟึบเฮ้ยเราลบได้เหรอปึบโอ้ลบได้เพิ่งรู้เดี๋ยวยังไงฟึบโหแต่ลบยากนะต้องลบทีละชุดโอเคไปต่อแล้วนะฮะดังแผนภาพนี้แผนภาพว่าเนี่ยว่าความหมายคือมีส่วนซ้อนเฉยๆไม่มีอะไรอ่ะอย่าไปสนใจภาษาคณิตศาสตร์มากเอาแบบว่า a ไป b ถูกป่ะ a ไป b มันไปได้ตามปกติก็ a ส่วนนี้ก็ไป b แล้วจะเจอไข่แดงใช่ไหมเสร็จแล้วอีกอันนึงคือ c ไป d c ไป d c ไป d นะครับจริงๆแล้ว c ไป d เนี่ย d จะต้องไปแบบไข่แดงถูกป่ะอาจจะใช้ไม่หมดก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่า C ขอให้มันมีส่วนซ้อนกันตรงนี้นี่ตรงนี้ส่วนซ้อนนี่อินเตอร์เซ็กกันเนี่ยหมูไก่อ่ะต้องมีหมูไก่ที่กินด้วยกันได้อ่ะนะครับส่วนซ้อนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูบอกว่าเอาจินตนาการก่อนนะพูดคุยไปเรื่อยๆนะสมมุติตรงนี้เป็นทะเลตรงนี้เป็นเนื้อโอเคไหมทะเลกับเนื้อนะเนี่ยโทษวงกลมเป็นทะเล x เป็นเนื้อทะเลกับเนื้อไม่ใช่ส่วนซ้อนถูกปะไม่ใช่ส่วนซ้อนนะ
ตรงนี้เป็นหมูว่าไงวะมีสี่ขาหมูตรงนี้เป็นไก่มีสามขาเอ้ยไก่มีสองขาดิแต่มีสามเล็บอ่ะตรงนี้เป็นไก่หมูกับไก่เป็นส่วนซ้อนเห็นเปล่าแต่ใช้ได้เฉพาะไก่เพราะว่าหมูเป็นส่วนซ้อนจริงแต่ว่าหมูไม่ได้เป็นเลนเข้าใจไหมถูกไม่ได้อยู่เป็นไม่ได้เป็นไข่แดงเป็นไข่ขาวเห็นป่ะใช้ได้เฉพาะไก่คือมันเป็นสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งคือต้องเป็นส่วนเลนที่เป็นไข่แดงถูกป่ะแต่แล้วก็เรื่องที่สองคือต้องเป็นส่วนซ้อนซึ่งพอมันเป็นส่วนซ้อนเนี่ยทำให้ไอ้กลมๆเนี้ยกับ x ตรงเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับแต่พอมันเป็นส่วนซ้อนปุ๊บก็ต้องมาเช็คอีกว่าต้องเป็นส่วนซ้อนของไข่แดงนะส่วนซ้อนไข่ขาวใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะใช้ได้ไข่แดงอันนี้พาดูเฉยๆนะไม่ได้มีผลอะไรต่อความเข้าใจแค่ชี้เฉยๆเผื่ออีกหน่อยเดี๋ยวโจทย์มันถามว่ามันซ้อนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ไข่แดงตกลงจะเอาไม่เอานะต่อไปไม่ยากหรอกมันแค่ภาษาคณิตศาสตร์ก็ดูไปเรื่อยๆอย่าซีเรียสก็เดี๋ยวฟังจบแล้วไม่เข้าใจก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูเทปที่อัดไว้เอ้ยพูดถึงเทปที่อัดไว้ยังไม่เห็นเข้ามาในกลุ่มเราเลยเข้ามายังอ้าวไม่หรือไม่เคยรู้กลุ่ม Facebook ไงครูก็ทำไว้ให้เนี่ยเข้า Facebook ก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปที่คณิตศาสตร์ม.ปลายนี่ไงโดยครูไก่เนี่ยลิงก์นี้อ่ะเดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้ทางไลน์ลิงก์นี้ตอนนี้ใช้คอมนี่เข้าลิงก์แล้วกดสมัครเลยเดี๋ยวอนุมัติให้ตอนนี้เลยก็ได้เอาตรงไหนก็ได้อนุมัติเรียบร้อยเข้ามาแล้วฮะอนุมัติละกดรีเฟรชทีนึง เอาก็คุยกันอยู่แต่หน้าไม่เหมือนนะหน้าเหมือนเด็กผู้ชาย อ๋อสะสิชื่อเธอยากจัง อ๋อไม่ใช่นี้แต่จะใช้เฟซนี้ใช่ไหมรอออกก่อนได้กลับมาต่อตรงนี้ดูคำอธิบายเขาเพิ่มเติมเขาบอกว่าจะได้ GOF จาก E ไป D นะโดยที่ E เท่ากับ X อยู่ใน A แล้วก็ FX อยู่ในโดเมน G ซึ่งนิยามว่า GOF X เท่ากับ GF X อันนี้ไม่มีอะไรนี่เอาอันเดิมมาเขียนซ้ำเมื่อ X อยู่ใน E ในที่นี้ก็จะได้ว่าโดเมนของ GOF ก็คือ E ซึ่งอยู่ใน A ใจเย็นนะกลับไปดู E E คืออันนี้เห็นไหมนะฮะก็คือ E แล้วก็ E เป็นโดเมนนั่นเองและอันสุดท้ายคือ DDoc DDoc ก็คือผลก็คือเป็น range นะฮะแค่เห็นไหมฮะเนี่ย FX ก็คือผลเนี่ยก็คือ DDoc ส่วน E อยู่ใน A เป็นโดเมนนะครับเพราะนั้น GOF ก็คือฟังก์ชันจาก E ไป D โดยมีทางผ่านก็คือ B-boy เห็นเปล่า B-boy เป็นทางผ่านโอเคไหม E ไป D ชั้นรักเขา
แต่ใช้แกเป็นทางผ่านนะฮะเอาล่ะทฤษฎีดูแล้วก็งง เพราะนั้นอย่าไปดูมากมันเป็นภาษาคณิตศาสตร์ดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามบอกว่ากำหนดฟังก์ชัน f และ g ซึ่งนิยามดังนี้f o นี้เป็น absolute ไม่ใช่ absolute ผิดนี่เป็น square root แล้วก็ g เป็นเส้นตรงธรรมดางั้นเดาได้เลย g เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b และ1ต่อ1ด้วยนะครับส่วน f เนี่ยฟังก์ชัน f เนี่ยคงเป็นฟังก์ชันแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเป็น1ต่อ1ไหมเพราะว่ามี square root นะฮะโอเคเอาล่ะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับ f o g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมและนิยามว่า g อ๋อเมื่อกี้คุณอ่านผิดนะต้องอ่านว่า g o f และนิยามว่า g o f ของ x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้ต้องทำสองอย่างก็คือเอามาแทนและดูความเป็นไปได้ของโดเมนนะครับ f o g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเท่ากับเท่านี้และนิยามว่า f o g x คือเท่านี้นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งข้อและอีกข้อหนึ่งให้ทำเองโอเคปะเอ้ามันต้องทำเองบ้างสินะฮะมันต้องทำเองบ้างทำเองบ้างคนเราเฮ้ยทำไมนี้มันยาวจังอ่ะเป็นไปได้อาจจะเป็นช่วงๆฝึกมาเราทำให้ดูหนึ่งข้อนะฮะค่ะอ๋อเราเห็นว่าหน้าจอมันอ่ะได้มาอ่ะมาทำให้ดูหนึ่งข้อนะครับทำข้อบนให้นะเพราะข้อบนดูจะยากกว่าข้อล่างให้หา GOF เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเท่ากับเท่านี้ไหมขั้นแรกเลยอ่ะจะต้องคิดก่อนว่า GOF x เนี่ยเป็นอันนั้นหรือเปล่ามา GOF x นะครับ GOF xมีค่าเท่ากับเห็นภาพไหมภาพมาไหมมันเบอร์เบอร์อาจจะต้องรอมันโหลดหน่อยเนาะเป็นปัญหาเรื่องไหนจริงแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อเช้าเราก็เป็นอย่างนี้เราก็เช็คเน็ตบ้านเราก็ยังโอเคอยู่นะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ Discord เองเพราะว่าวันนี้เราลงไปบอกพ่อว่าวันนี้สอนหนังสือหยุดเล่น YouTube ก่อน ในบ้านเราโอเคอยู่นะเขียนไปก่อนรอมันรีเฟรชแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคงดีขึ้นนะฮะต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะแทน fx ลงไปนะครับก็กลายเป็น g ของ fx fx คือ square root x ลบ3 square root ฟึบโอเคไหมเสร็จแล้วก็เอาทั้งก้อนเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องของ g ก็คือ 2x บวก1นะฮะเพราะนั้นมันก็จะเท่ากับ 2x บวก1ก็คือ2ของรูท x ลบ3บวก1นะครับอย่างนี้ซึ่งจะตรงกับของเขาเลยโอเคตรงกันเรียบร้อยต่อไปเราจะพิจารณาโดเมนเวลาที่เราจะพิจารณาโดเมนเนี่ยให้เราดูส่วนที่มันเป็นไปไม่ได้ครับผมส
ส่วนที่เป็นไปไม่ได้ของ F คือมันต้องทยอยคิดจาก F ไปก่อนถูกปะคิดยังไงดีคิดส่วนที่เป็นไปไม่ได้ของก้อนนี้เลยได้ไหมเนี่ยถ้าเราจะคิดของก้อนนี้เลยเราก็บอกว่า x ต้องมากกว่าสาม x ต้องมากกว่าสามไปจนถึงตี้เป็นสามได้โทษทีเขียนผิดตรงนี้เป็นเลขสามจบเหมือนของเขาเด้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็แค่เขียนนามการบอกแล้วก็แค่คิดส่วนที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เงื่อนไขของการเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อะนะตอนนี้ที่เรารู้คือหนึ่งส่วนห้ามเป็นอะไรส่วนห้ามเป็นศูนย์สองข้างในรูทห้ามอะไรติดลบเป็นศูนย์ได้เป็นบวกได้แต่ห้ามติดลบเรารู้สองเงื่อนไขถูกไหมอันที่สองคิดเองมั่งฮะคิดเองมั่งเพราะนั้นข้อหนึ่งน่าจะถูกนะข้อหนึ่งน่าจะถูกเมื่อกี้ต้องโชว์วิธีคิดไว้ใช่ไหมอันที่สองคิดเองมั่งระหว่างที่นักเรียนคิดเดี๋ยวครูไปหยิบของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา30 วิเฮ้ยโทรศัพท์ดังฮัลโหลยังเส้นยังถูกไม่ถูกข้อสองอะไรนะสีฟ้าคืออะไรสีแดงเนี่ยคือเงื่อนไขของไอ้ตัวนี้ห้ามเป็นศูนย์และติดลบเฮ้ยไม่ใช่ห้ามเป็นศูนย์เป็นศูนย์ได้แต่ห้ามติดลบห้ามเป็นลบเห็นไหม
ถูกไม่ถูกข้อสอง FOG ถูกไม่ถูกเอาเหรอคิดแบบข้อหนึ่งไงคิดแบบที่เราคิดข้อหนึ่งอ่ะขั้นแรกก็ต้องคิดฟังก์ชัน g ก่อนฟังก์ชัน g คือ 2x บวก1ใช่ไหมทีนี้ 2x บวก1ปุ๊บเราก็เอา 2x บวก1ไปแทนตรงที่ x มันก็จะได้ square root 2x บวก1ลบ3ถูกเพราะนั้นคำตอบก็คือ square root 2x ลบ2ซึ่งมันไม่ตรงไงใช่ป่ะไม่ตรงใช่ไม่ตรงถูกป่ะไม่ตรงไม่เท่ากับ square root x ลบ1ถูกป่ะไม่เท่ากันเลยไม่ตรงเลยคนละเลขเลยถูกไหมอ๋อมองไม่เห็นนี่นะขอโทษ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 เดี๋ยวนะต้องทำไงอ้าวโอเคไหมไม่ตรงไม่ถูกไม่ถูกไม่ตรงนะฮะขออภัยนะฮะก็งงว่าทำไมนักเรียนดูแบบทำไมตาตี่มากเหมือนเล็งอะไรอยู่ทั้งอย่างมองไม่เห็นโอเคมันไม่ตรงนะฮะเพราะนั้นข้อสองคงผิดแหละข้อหนึ่งน่าจะถูกนะไปดูเฉลยดีกว่าไปอย่าวิธีทำแทนเท่าไหร่ตับ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 ถูกถูกเนี่ยโดเมนพิจารณาฟังก์ชัน GOF โดเมนก็คือตั้งแต่3ยันตี้เรนจ์ก็คือตั้งแต่0ยันตี้ก็คือเขาลองแทนค่าดูเนาะแล้วก็ d โดเมนคือ r ดังนั้นจะพบว่า r เป็นสับเซตของ dg ดังนั้น gof เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนก็คือ3ถึงตี้แล้วก็นิยามใส่เข้าไปตึบตึบคิดอย่างที่เราคิดอะคือยัดเข้าไปก่อน fx ที่แรกใช่ไหมก็เป็น x ลบ3 square root ยัดเข้าไปที่ g ก็เป็น 2x ก็คือ2กล่องแล้วก็ใส่ x ลบ3เข้าไปในกล่องแล้วก็บวก1ซึ่งมันตรงเพราะนั้นข้อ1ถูกต้องแหมเครื่องหมายถูกทำไงทำอย่างเงี้ยข้อ1ถูกต้อง อย่างเงี้ยข้อ1ถูกต้องนะฮะข้อ2 FOG เหมือนกันเลยโดเมนเลนส์ได้เท่านี้แต่ว่าโดเมนของ f เนี่ยคือ3ถึงตี้นะฮะดูข้างขวาฟึบอยู่ไหนเนี่ยเราก็จะพบว่า range g ไม่เท่ากับโดเมน f ดังนั้น fog ก็ค่อยๆคิดไปใช่ป่ะแค่เราก็แทนเข้าไป3ถึงตี้แทน3เข้าไปแล้วมันก็จะได้มากกว่า1ก็คือ1ถึงตี้ไอ้อย่างเงี้ยวิธีเนี้ยคิดเป็นไหมวิธีเนี้ยไม่เป็นใช่ป่ะวิธีนี้มันคือไอ้นี่มันคือที่เขาจะส่งต่อตรงเนี้ยใช่ใช่มันคือที่เขาส่งต่อลบไอ้พวกนี้ออกไปเนี่ยเนี่ยขั้นแรกเขาบอกว่าคิดที่ g ก่อนเห็นเปล่าแล้วเขาพบว่าโดเมน f เนี่ยมันมีเงื่อนไขคือจะต้องอยู่ใน3ถึง t เท่านั้นนะฮะก็คือคิดที่วงในก่อนคิดที่วงในก่อนนะครับแล้วเขาพบว่ามันมีเงื่อนไขคือจากไข่แดงเท่านั้นมีแค่ไข่แดงเท่านั้นเพราะนั้นไข่แดงตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับมันก็จะส่องแล้วจะได้ไข่แดงอีกวงหนึ่งนะฮะซึ่งไข่แดงอีกวงหนึ่งอ่ะก็คือ1ถึงตี้มันไม่ได้ r นึกออกปะมันไม่ได้ r เนี่ยคือวิธีการส่งต่อโดเมนเลนส์เข
เขาคิดกันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกทีก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปก่อนนะฮะและนิยาม FOGX ก็คือแทนเท่าไหร่ใช่ป่ะ F ของ G ของ X แล้วก็แทน G ก็คือ 2x บวก 1เข้าไปที่ F แล้ว F ก็คือ square root กล่องลบ3ใช่ไหมซึ่งในกล่องก็เป็น 2x บวก 1นะฮะเราก็ใส่เข้ามา square root กล่องก็คือ square root 2x บวก 1ลบ3ตกใจ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 เราก็ได้ 2x ลบ2นะฮะเพราะนั้นมันไม่ถูกไงเนี่ยมันลบ2ถูกป่ะไม่ใช่ลบ1ข้อ2ผิดนะคำตอบที่ถูกคือข้อ1ถูกข้อเดียวอย่าใช่ใช่ใช่ทำไปเรื่อยๆดูข้อ4ข้อ4บอกว่ากำหนดให้ fx เนี่ยเท่ากับ 2x ลบ3นะฮะ fx เท่ากับ 2x ลบ3และ gx เท่ากับ x กำลัง2บวก5เดี๋ยวมันจะส่งต่อเนาะแต่ว่ามันจะส่งต่อ2แบบคือแบบ gof แล้วก็ fog นะครับเขาถามว่า2ตัวนี้บวกกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยข้อนี้ง่ายข้อนี้ทำเองเฮ้อเร็วทำเองหมายจริงๆไอ้ตรงนี้อย่าไปสนใจมันแล้วมันคือ R อยู่แล้วแหละทำเองชุบชุบโอเคทำเองทำเองหมายความว่าหยิบกระดาษทดขึ้นมาแล้วก็เอาปากกาเขียนลงไปนะฮะทำเองไม่ได้หมายความว่าให้นั่งคิดในหัวสมองข้อนี้ไม่ต้องเก็ตข้อนี้เจออย่างนี้มาหลายรอบแล้วแทนค่าเฉยๆไงแทนค่าไปเลยถูกไหมแทนค่าไปเลยแทนค่าเฉยเลยระหว่างนักเรียนพยายามทำโจทย์เดี๋ยวครูจะลองพยายามเซต Discord สิว่าทำยังไงให้ภาพมันชัด เพราะมันมีบางจังหวะเหมือนสัญญาณเน็ตมันดรอปแล้วภาพมันก็จะไม่ชัดใช่ไหมแต่ว่าคิดว่ามันต้องเซตได้เธอทำโจทย์ไปเดี๋ยวเราจะพยายามเซตค่า Discord จะเซตได้ดูที่วิดีโอกับไว้ตอนนี้เสียงมาจากเฮดเซ็ตคือครูว่า Discord มันดีมากเลยตรงที่ว่ามันมีระบบเสียงอะไออย่างแอป LINE มันจะรวนเวลาที่เดี๋ยวต่อบลูทูธเดี๋ยวต่อสายอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงไม่ค่อยชัดแต่ Discord ดีเรื่องเสียงเพราะมีซอฟต์แวร์อันนี้เรื่องภาพอยู่ๆภาพมันเบลอๆไหนดูยังไงวะวิดีโอเซตติ้งCamera OBS Preview Advanced มี Mode Advanced Noise เนี่ยมันมีซอฟต์แวร์เรื่อง Noise กำจัด Noise ได้ Audio Codec นี่ Open Head 264 Video Codec ก็ใช้แล้ว Hardware Accelerator ใช้แล้ว EchoNoise Reduce เปิดไม่ได้ Advanced Voice Activity Automatic Gain Control Enable Quality High Service Priority อย่า
attention นี่ปรับตรงนี้เปล่าวะเดี๋ยวนะ lower the volume of other application by this percent when I speed เวลาต่อสปีอ๋อออดิโอซับซิสเต็มสแตนดาร์ดไว้ไม่เห็นมีเกี่ยวกับวิดีโอเลยมีแต่ไว้โอเวอร์เลย์กันยังเสร็จแล้วบอกตอนนี้ไม่เห็นหน้านักเรียนนะเพราะว่าอยู่ในหน้าเซตติ้งเลยมองหน้าไม่ออกว่าเสร็จหรือยังเอาทำไปใช้บอกได้เสียงเลยโอเวอร์เลย์เทคแอนิเมตหรือเปล่าไม่ใช่แอปเปิลไม่ตรงเหรอเสร็จแล้วตรงคำตอบโอเคได้เดี๋ยวมาดูกันไม่ตรงแบบเยอะหรือว่าไม่ตรงนิดหน่อยอ๋อแปลว่าคิดเลขผิดอ่ะคิดอีกรอบก็ได้ยังหาไม่เจอนะที่ปรับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเดี๋ยวเราทำครูว่าจบคอมโพสิตแล้วจะขึ้นอินเวอร์สไปหน่อยหนึ่งก็คลาดเคลื่อนจากเป้าไปนิดหนึ่งทีแรกคิดว่าจะจบบทนี้เอายังนานไปแล้วนานไปแล้วยอมยัง ยังกับเล่นซ่อนหาอ่ะเดามาเอาข้อไหนข้อหาถูกต้องมีนักเรียนบอกให้ทำท่านี้เดี๋ยวไม่เหมือนทำไงวะนี่ถูกต้องข้อที่น่าจะถูกก็ไม่หนึ่งก็สองไหมอ่ะอย่ามีความซ้ำมีความซ้ำไม่หนึ่งก็สองข้อสามกับข้อสี่ไม่อยากเลือกเป็นข้อที่ไม่น่าเลือกอ่ะดูเฉลยดีกว่าชึบชึบชึบเขาก็ทำ GOF ใช่ไหมด้วย x ลบหนึ่งเนาะเพราะนั้นแทนค่า f ด้วย x ลบหนึ่งนะฮะแล้ว f คืออะไร f คืออะไรย้อนกลับไปดู f คือสอง x ลบสามเพราะนั้นมันก็คือแทนค่าสองแล้วก็ x ลบหนึ่งแล้วก็ลบสามถูกปะเพราะว่า f คือสองกล่องลบสามเนี่ยสองกล่องคือ x ลบหนึ่งลบสามนะฮะโอเคสองกล่องลบสามนะก็คิดเลขเข้าไปกลายเป็นสองแล้วก็สองคูณลบหนึ่งเนี่ยได้แจกหรือเปล่าที่คิดแล้วเลขไม่ตรงอ่ะสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองนะลบสองเจอลบสามได้ลบห้านะทำเปล่าแล้วเนี้ยแทนเข้าไปใน g ใช่ไหมซึ่ง g ก็คือ x กำลังสองบวกห้า
หรือจะพูดใหม่ว่า g คือกล่องกำลังสองบวกห้านะครับกล่องกำลังสองบวกห้าแล้วในกล่องก็คือสอง x ลบห้ายกกำลังสองบวกห้าใช้กำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองก็เป็น4 x กำลังสองบวกสองหน้าหลังสองคูณสองเป็น4คูณห้าเป็น20ตรงนี้เครื่องหมายลบถูกไหมอันนี้ทำคล่องอย่างเนี้ยกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองคือห้าห้าเท่ากับ25 25บวกห้าได้30อันหนึ่งถูกไหมถูกไหมอันหนึ่งหัวเราะอย่างนี้มีความหมายว่าไม่อันที่สองเผื่อจะถูกอันที่สองx บวกหนึ่งของ f โอจีนะฮะเพราะนั้นก็ต้องคิดจีกล่องก่อนจีกล่องก็คือกล่องกำลังสองบวกห้าถูกป่ะมันก็จะกลายเป็น x บวกหนึ่งยกกำลังสองบวกห้าอันนี้ก็แทนค่าเข้าไปเป็น x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าเป็นบวกหกนะฮะแล้วก็จะกลายเป็น f กล่องใช่ไหม f กล่องฟังก์ชัน f ก็คือสองกล่องลบสามก็เลยเป็นสองแล้วก็วงเล็บก้อนเนี้ยแล้วก็ลบสามเอาสองยัดเข้าไปเป็นสอง x กำลังสองลบสี่ x สองคูณหกเป็น12ลบสามเลยเหลือเก้านี่เป็นสมการที่สองนะครับสองถูกไหมฮะใกล้เคียงอะไรเนี่ยคิดเลขผิดเหรอที่ผิดคือผิดการคิดเลขเหรออืมดังนั้นจากหนึ่งและสองก็จะได้ว่าอ๋อได้ว่าไปอีกหน้าหนึ่งเอามาบวกกันใช่ป่ะอย่าเนี่ยคิดง่ายๆอย่างเงี้ยอ้าวคิดอีกทีคิดอีกทีรู้แล้วใช่ไหมว่าผิดตรงไหนอ่ะคิดอีกทีมาเราช่วยด้วยมาเราจะเขียนด้วยคิดอีกทีมา GOF ของ x ลบหนึ่งมาแล้วกิมันหลุดใช่ป่ะอ้าวเหรอแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงยังมันมีรวนๆบ้างอ่ะช่วยหน่อยเร็วมองที่ฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f คืออะไรฟังก์ชัน f คืออะไรช่วยหน่อยช่วยอ่านถูกสอง x ในที่นี้คือ x ลบหนึ่งถูกไหมถูกได้ไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมฮะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิอ๋อทำเหมือนกันใช่ไหมพร้อมจะไปต่อยัง
ถ้ายังไม่พร้อมไปต่อเราจะใส่กล่องให้มาก็คือ F กล่องมีค่าเท่ากับ2 กล่องลบ3พร้อมจะไปต่อยังแล้วในกล่องก็ใส่ X เอาเข้าไปโอเคต่อไปช่วยด้วยสิช่วยทำด้วยพูดมาเดี๋ยวจะเขียนให้ได้ใช้เวลาระหว่างนักเรียนทำความเข้าใจเราควรต้องโพสท่าเท่าหน่อยวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะแล้วไงต่อต่อไปเอา2 คูณ 0เข้าไปเลยเป็นเท่าไหร่ลบหน่อยลบหน่อยลบสองแล้วก็ลบสามเป็นลบต่อไปมองที่ฟังก์ชัน g มองที่ฟังก์ชัน g มองที่ฟังก์ชัน g อย่าไปอ่าน x เลยเอ้า g ลงศพเอ้ยไม่ใช่ g ลง g ลงเท่ากับลงกำลังสองบวกห้า g กล่องเท่ากับกล่องกำลังสองบวกห้าใส่เข้าไปมา g กล่องเท่ากับกล่องกำลังสองกล่องกำลังสองบวกห้าโอเคไหมไม่โอเคตรงไหนอ่ะก็จีกล่องเท่ากับกล่องกำลังจีกล่องเท่ากับกล่องกำลังสองบวกห้าโอเคนะใส่ของลงกล่องเอางี้ดีกว่าทำกล่องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ของลงกล่องจะได้ไม่งง ใส่ของลงกล่องแต่แรกเดี๋ยวงงไม่เป็นไรค่อยๆทำไปก็นี่มันของใหม่ก็เงี้ยแหละต่อไปหน้ากำลังสอง 4x กำลังสองลบสองหน้าหลังก็คือลบเท่าไหร่4520 x บวกหลังกำลังสอง55บวกห้าเป็น30เนี่ยเป็นสมการที่หนึ่งโอเคปะต่อไปจะทำสมการที่สองแล้วนะเจ๊ต่อไปสมการที่สองสมการที่สองคืออะไร FOG ของ x บวกหนึ่งมาเปลี่ยนสีดีกว่าเอ๊ะมองเห็นไหมเนี่ยสีนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นเนาะใช่ป่ะสายแว่นดำก็มองไม่ค่อยเห็น FOG ของ x บวกหนึ่งทำไง
ก็คิดที่ G ก่อนถูกป่ะคิดที่ G ก่อนอ้าว G ลงเท่ากับลงกำลังสองบวก5มา F ค้างไว้ไกลๆ G ลงเท่ากับลงกำลังสองบวก5จบไม่จบอ่าแล้วค่อยค่อยใส่ของลงกล่องถูกไหมอ่ะอย่างนี้ง่ายกว่าใช่ไหม เอออ่าอย่างนี้ง่ายกว่านะเดี๋ยวนะเอาหน้าตาดีๆออกไปก่อนปึ๊บโอเคอ่ะแล้วไงต่อเรารู้แล้วเรารู้แล้วเราต้องเอาหน้าเราไปโผล่นี้ยังไงต้องมีหน้าเราอยู่ตลอดเวลา โอเคอ่ะแล้วไงต่อทำไงต่ออืมคิดเลขเนี่ยก็คิดเลขข้างในก่อนอ F มา x กำลังสองบวกสองหน้าหลังก็คือบวกสอง x หลังก็คือ1 กำลัง 2เป็น1 บวก 5เป็น6โอเคถูกต้องบวก6จบไหมจบไหมจบแล้วจบแล้วใช่ป่ะจบแล้วหา f มองที่ฟังก์ชัน f f กล่องเท่ากับ2 กล่องลบอะไรลบ3ถูกไหมถูกไป f กล่องก็คือ2 กล่องลบ3โอเคไหมเสร็จแล้วค่อยใส่ของลงกล่อง x กำลังสองบวก2 x บวก6โอเคไหมอย่างนี้อ่ะก็คิดเลขมันจะย่อไปเรื่อยๆย่อจนข้างซ้ายจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ย อ่ะมาก็เป็น2 x กำลังสองบวก4 x 6 2 12ลบ3เหลือบวก9จบแล้วเป็นสมการที่2ถูกไหมอืมโอเคไหมเราก็เอา1 บวก 2ไงจบแล้วเป็นคำตอบนะจ๊ะเรียบร้อยวุ่นวายพอสมควรไม่มันไม่ได้ยากนะยากตรงไหนอ่ะไม่ได้ยากเลย อะไรคือพุ่งไปเลยพุ่งด้วยความเร็วไม่ได้ยากเลยใช่ไหมป้าบ อ่านี่คือข้อ4จ้ะต้องจดไหมเนี่ยอ๋อไม่ต้องจดสิเพราะว่าอันนี้เป็นแค่คิดทบทวนอืมไปหน้ากลับมาที่เดิมเออรู้เปล่าว่าทำไมเราต้องทำหน้าไว้ในพวกนี้หมายถึงว่าเนี่ยทำไมต้องใส่หน้าทำไมต้องใส่หน้าหรอเออแต่จริงๆแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคือการที่เราใส่หน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ของบนโลกออนไลน์อ่ะมันก๊อปได้อยู่แล้วยังไงก็ก๊อปได้นึกออกปะดูอย่างหนังลงยังก๊อปได้เลยก๊อปคุณภาพแย่ก็เป็นหนังซูมใช่ไหมก๊อปคุณภาพดีหน่อยก็เป็นเอามาสเตอร์มาก๊อปปี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคลิปเผยแพร่ขึ้นอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่อยู่ในกลุ่มลับที่เราเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ยังไงมันก็ก๊อปได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไอ้โจทย์พวกเนี้ยครูไม่กลัวหรอกใครละก๊อปเลยก๊อปเลย
แต่เอาหน้ากูไปด้วย นึกออกปะ อ้าวอ้าวก็โอเคไงใครจะก๊อปใครจะเผยแพร่จัดไปเผยแพร่เลยก๊อปเลยไม่กลัวแต่เอาหน้าเราไปด้วยแค่นั้นเองจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่ของเรา นะฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรนะเออคือเราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือบางคนแหมพูดจะเป็นการนินทานะแต่ว่าเราคุยกันสองคนเราก็นินทาได้เนาะเพราะถึงแม้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาคลิปไปโพสต์ต่อเราก็จะโพสต์ใน Facebook กลุ่มลับมันก็ไม่มีคนอื่น อ่ะก็คุยได้คืออย่างนี้ตอนนี้คนดังบางคนเนี่ยนะอย่างชอนรู้จักชอนไหมชอนอ้าวไม่รู้จักชอนเหรอชอนอ่ะชอนบูรณะฮิรันอ่ะคนที่หน้าตาดีๆโอเคถ้าน้องสังเกตนะชอนเขาจะแบบมีคำคมใช่ป่ะเยอะแยะเดี๋ยวมาพูดสร้างแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนูรู้เปล่าว่าเบื้องหลังทั้งหมดนั่นน่ะเขาไม่ได้คิดเองเลยเอ้าถ้าคิดเองแล้วแบบออกคลิปได้วันละ2-3 อันเนี่ยไม่มีปัญญาคิดหรอกเธอ1 ปีต้องคิด1,000 คำคมเหรอ เขาไม่ได้คิดเองเขามาจากที่อื่นนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไปเอาที่อื่นมาแต่เขาไม่ใส่ reference ไงเธอแล้วเขาดันเออแล้วเขาดันเป็นคนดังใช่คือถ้าเกิดว่ามันมีคนติดตามน้อยๆแบบคุยกับเพื่อนเฮฮาให้คำคมเพื่อนอะไรเงี้ยมันโอเคแต่พอมีคนดังใช่เวลาไปคุยกับเพื่อนเราก็ไม่ต้องบอกเอามาจากไหนเผลอๆเราไปเกทับเพื่อนไปขี้โม้เพื่อนบอกเฮ้ยฉันคิดเองก็ได้หรือว่าเฮฮาไปเออมันก็ไม่โอเคใช่ไหมแต่กับเพื่อนกันก็ไม่เป็นไรถูกไหมก็เอ้ยกูจับได้แล้วมึงไปลอกของคุณครูที่สอนประวัติศาสตร์มานี่หว่าเนี่ยมุกเขาหน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนนะมุกเขาไปลอกเขามาอะไรเงี้ยนะฮะเออแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นแบบพับบิกอ่ะคือมีคนตามเยอะๆเป็นล้านอ่ะตอนนี้เขามีต้อง3 ล้านคนนะเออคิดว่า3 ล้านคนนี่คือแบบพวกวัยรุ่นทั้งหมดเลยอ่ะเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งที่เล่น YouTube เล่น Facebook ได้อ่ะตามเขาหมดเลยพอเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาไปลอกของคนอื่นมาโดยที่เขาไม่ reference เนี่ยมันไม่โอเคไงใช่ถ้าคนน้อยๆเขาก็ไม่ว่าอะไรหรือคนน้อยๆเขารู้เขาก็แบบมาคุยได้เฮฮาไปแต่ว่าคนเยอะๆแล้วแบบทำจริงจังถูกต้องปัญหามันอยู่ตรงนี้ใช่เลยเพื่อสร้างรายได้ใช่เลยนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าคลิปเนี้ยไม่ได้เป็นคลิปที่แบบขายของแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ได้รายได้จากคลิปถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเนี้ยครูก็รอให้ชอนเอาคลิปครูไปขโมยไปเหมือนกันแต่ติดหน้ากูไปด้วยนะ โอเคว่าเดี๋ยวนี้นั่นแหละเดี๋ยวนี้เราทำอะไรออนไลน์ก็ต้องอย่างเงี้ยนะเอาหน้าเราโผล่ไปด้วยอยากหยิบไปเลยเผยแพร่ได้แต่ติดหน้าเราไปด้วยนะจ๊ะเออประมาณนั้นแหละอ้าวยังไม่จบเหรอคิดว่าข้อ4จบแล้วนะเนี่ยเลยนั่งงงผมมีอีกหลายข้อเลยอ่ะมีข้อ4ข้อ5ข้อ6โอ้โหไม่ธรรมดาข้อ7ข้อ8ยาแล้วก็จบนะมีอีก8 ข้อนะฮะเมื่อกี้ถึงข้อ4เลข4 ข้อเรื่องนี้เก่งแน่นอนถ้าทำไปเรื่อยๆดูตอนหลังวุ่นวายมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนไปทบทวนของวันนี้ก่อนแล้วกันแล้วครั้งหน้าค่อยมาต่อนะเพราะรู้สึกว่าแค่เจอกล่องเข้าไปนี่ก็จะลงกล่องแล้วค่อยค่อยคิดค่อยค่อยดูนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเรียน inverse จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็วิชาคณิตฟังก์ชันค่อนข้าง
วุ่นเวอร์นะเนี่ยเนี่ย for all for some ใช่ for all for some อีกเยอะเลยถ้าจะเรียนกันด้วยความเร็วขนาดนี้ครูว่าอีกสักสองครั้งอาจจะจบ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปก็ได้หรือว่าเราอยากจะรีบไปนะตึกตึกตึกโอเคนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวกูจะจดไว้ว่าเราถึงข้อที่สี่